งามหน้าไหมล่ะเมียแกทำไมถึงได้ทำตัวอย่างนี้เมาไม้ไร้สติแถมยังพาใครก็ไม่รู้เข้ามาดื่มกินในบ้านของเราแทนที่จะพาลูกเข้านอนคอยดูแลลูกนี่เป็นแม่ภาษาอะไรบอกตามตรงเลยนะฉันรับไม่ได้หลินขอโทษนะคะหลินก็แค่ชวนเพื่อนมาสังสรรค์ปรับทุกข์กันไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเธอจะทุกข์อะไรนักหนาฮะเธออยู่ในบ้านหลังนี้แสนที่จะสุขสบายงานการหรือก็ไม่ต้องทำคอยเลี้ยงลูกเพียงอย่างเดียวเธอจะทุกข์อะไรนักหนาฮะหรือว่าคงจะน้อยใจละสิท่าที่ไม่ได้เป็นนักร้องอย่างที่เธอฝันนี่ไม่ต้องมาแสดงบทนางเอกเจ้าน้ำตานะเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะต้องร้องไห้เป็นอะไรร้องไห้ทำไมครับทีหลังนะไม่ต้องเอาเพื่อนของเธอเข้ามาในบ้านเวลาที่เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่เพราะฉันไม่ชอบลินสองคนนั้นเป็นแม่ของเพื่อนจีโน่ใช่ไหมฮะอุตส่าห์เสียค่าเทอมแพงๆหวังว่าจะซื้อสังคมที่ดีให้กับลูกแต่ดูจากระดับผู้ปกครองนะสังคมไร้คุณภาพมากผมก็ให้จีโน่เรียนต่อที่นั่นไม่ได้แล้วไม่เอานะคะคุณพ่อจีโน่ไม่อยากย้ายโรงเรียนทั้งแม่ทั้งลูกขึ้นไปสงบสติอารมณ์บนห้องเลยไปสงบไม่ลงแล้วค่ะพอหลินก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันอ่ะพูดเรื่องอะไรหลินไม่รู้ว่าหลินทำอะไรผิดมากนักหนาคุณแม่กับพี่แม่ถึงไม่เคยให้เกียรติหลินเลยเอาแต่ดูถูกหลินอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเรื่องเมื่อคืนนะคะตลอดเวลาลินไม่เคยทำอะไรถูกต้องหรือว่าดีพอเลยสักอย่างลินขอโทษนะคะลินคงเป็นสะใภ้ที่ดีกว่านี้ไม่ได้หรอกค่ะจีโน่คุณแม่จะไปไหนครับจีโน่ไปด้วยลินคุณก้าวไปไหมแต่ก้าวคุณไม่ต้องกลับมาเหยียบที่นี่อีกคุณพ่ออย่าให้แม่ไปแม่ครับอย่าไปนะคะจีโน่มาดิพี่แม่พี่แม่ลูกไปไหนไปไหนทำงานต้องอยู่ที่นี่ถ้าเธอเอาหลานของฉันไปฉันจะฟ้องให้เธอติดคุกติดตารางคอยดูเธอเลยเหรอแม่เอาเลยลินไม่กลัวลินจะบอกอะไรให้นะลินไม่เคยกลัวคุณทั้งสองคนเลยด้วยซ้ำที่ลินอดทนยอมก้มหัวทำตามทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าลินรักพี่แม่ลินรักลูกแต่ลินคงเข้าใจผิดไปมั้งว่าการที่ลินทำแบบนั้นเนี่ยจะทำให้คุณสองคนเห็นลินเป็นคนขึ้นมาบ้างฉันจะไปแต่ตัวจะไม่เอาสมบัติของพวกคุณติดตัวไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ฉันจะเอาลูกไปด้วยเพราะในบ้านนี้สมบัติติดตัวฉันมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นคือลูกลูกเป็นของฉันต่อให้ฉันต้องแลกด้วยชีวิตฉันก็จะทำจีโน่ครับไปกับแม่จีโน่ไปอยู่กับแม่นะลูกนะลินไม่ต้องด่าเดี๋ยวเงินหมดก็กลับมาเองไปไม่รอดหรอกแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ